สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำของแต่งตัวใหม่ค่ะทุกคนซึ่งนั่นก็คือเจ้าลิ้นพวกนี้เองค่ะสำหรับลิ้นที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นลิ้นที่มีชื่อว่า Silly Small Kawaii ทั้งนะคะก็จะเป็นลิ้นอันเล็กๆน่ารักน่ารักจิ้มลิ้นแบบนี้เลยค่ะใส่แล้วก็จะดูกวนๆป่นๆ ปนน่ารักนะคะถัดมานะคะทุกคนลิ้นแบบที่2ค่ะอันนี้จะมีชื่อว่า Pierce Realistic พังอิโมทั้งนะคะก็จะเป็นลิ้นแบบเมื่อกี้เลยค่ะแต่จะต่างกันตรงที่ลิ้นอันนี้นะคะจะมีการเจาะลิ้นเพิ่มเข้ามาค่ะใส่แล้วก็จะได้อีกลุคนึงเลยนะคะต่อไปค่ะลิ้นแบบที่3นะคะอันนี้ก็จะมีชื่อว่า Sideways Pierce Realistic Emo ทั้งนะคะก็จะเป็นลิ้นที่มีการเจาะลิ้นแบบอันที่2เลยค่ะแต่จะเป็นลิ้นที่มีลักษณะการลาบลิ้นไปทางด้านข้างนะคะถัดมาค่ะทุกคนลิ้นแบบที่4นะคะก็จะเป็นลิ้นที่มีชื่อว่า Chunk Out ค่ะก็จะเป็นลิ้นที่มีสีสันสดใสกว่าลิ้นทั้ง3แบบแรกนะคะอันนี้เราว่าเหมาะกับการใส่กับหน้าฟรีอันนี้มากๆเลยค่ะเพิ่มความน่ารักให้กับใบหน้าได้มากเลยนะคะต่อไปค่ะลิ้นแบบที่5นะคะอันนี้จะมีชื่อว่าอัดทั้งค่ะก็จะเป็นลิ้นที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแบบลับลิ้นออกมายาวๆเลยซึ่งถ้าซื้อไปใส่เนี่ยรับรองคนมองทั้งแบบเลยค่ะชิ้นถัดมาค่ะทุกคนลิ้นแบบที่6ค่ะจะมีชื่อว่าเกคโคทั้งนะคะซึ่งลิ้นอันนี้นะคะเหมาะกับการใส่กับหัวน้องตุ๊กแกแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบน้องนะคะก็สามารถเอาไปลองใช้กันได้เลยค่ะสำหรับลิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นลิ้นที่มีชื่อว่า Dragon Blep ค่ะซึ่งลิ้นอันนี้เหมาะกับการเอาไว้แต่งเป็นมังกรนะคะใครที่ชอบมังกรก็อย่าลืมเอาไปลองกันค่ะสำหรับลิ้นทั้ง5แบบแรกนะคะก็สามารถใส่กับหน้าฟรีได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากได้ลุคใหม่แบบที่มีลิ้นโผล่ออกมานะคะก็สามารถเอาไปลองแต่งกันได้เลยค่ะส่วนลิ้นทั้ง2แบบหลังนะคะก็จะเป็นลิ้นที่ลอยออกมาจากหน้าปกติของเราค่ะจะต้องเอาไว้แต่งคู่กับหัวต่างๆเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย